สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดม้าออนภาช่วยคุณแม่ขายห่อหมกสำหรับพิธีกรชื่อดังอย่างม้าออนภาเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอได้สักพักแล้วที่ก่อนหน้านี้โดนดราม่ามาอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวเมื่อเจ้าตัวนั้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีเด็กนักเรียนผูกโบสีขาวด้วยถ้อยคำที่หยาบคายจนทำเอาโลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายจนตอนนั้นแฮชแท็กม้าออนภาติดเทรนด์ทวิตเตอร์โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและมีทัศนคติในแง่ลบต่อเด็กๆขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็ได้มีการออกมาเชิญชวนให้ร่วมกันแบนสินค้าและรายการที่ม้าออนภาเป็นพิธีกรและเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานม้าก็ถูกปลดจากการเป็นพิธีกรในรายการต่างๆล่าสุดหลังจากม้าถูกปลดจากการเป็นพิธีกรในรายการต่างๆเจ้าตัวนั้นก็ไม่อายทำกินได้ออกมาโพสต์รูปโปรโมทขายห่อหมกให้กับคุณแม่โดยระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเสาร์ที่14พบกับห่อหมกแม่คุณม้าที่ตลาดโกกุยตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปช้าหมดนะคะของอร่อยแม่ไปขายเองค่ะตลาดโกกุยหมู่บ้านสัมมากรรามคำแหง112บริเวณบึงน้ำแล้วเจอกันค่ะวันนี้บรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าน่าทานมากค่ะพี่ม้าสบายดีนะคะคิดถึงค่ะงานอดิเรกคุณยายทำเพลินๆให้หายเหงาน่าอร่อยมากค่ะน่าทานมากแม่อยากจิ้มฝีมือแม่ห่อหมกน่ากินมากๆครับน่ากินจังเลยค่ะน่าทานมากอยากทานแต่อยู่ไกลเกินน่ากินจังค่ะน่าทานมากค่ะคงไม่มีโอกาสได้ไปแต่เชียร์พี่ตลอดค่ะชอบ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 ห่อหมกขอรับอยากกินมากเลยค่ะน่ากินมากค่ะขอให้กิจการเจริญเติบโตรุ่งเรืองออเดอร์เฟื่องฟูลูกค้าเยอะๆครับคุณมาครับเป็นต้นต้องบอกเลยว่าห่อหมกน่าทานมากๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ